แนะนำแอป Who's Call แค่ใช้ก็รู้ว่าใครโทรมาสวัสดีค่ะมีหลายคนเลยนะคะที่เคยโดนคนโทรเข้ามาขายของเสนอสินเชื่อหรือว่าโทรเข้ามาจากเบอร์โทรแปลกๆที่เราไม่รู้จักนะคะคลิปนี้นุ๊กนิกก็เลยมีแอปมาแนะนำเป็นแอปที่จะช่วยให้เรารู้ว่าใครเป็นคนที่โทรเข้ามาและโทรมาจากไหนนะคะเราจะได้เลือกได้ว่าจะรับสายหรือไม่รับสายได้ค่ะและแอปที่ว่าก็คือแอปที่ชื่อว่า Who's Call ค่ะเป็นแอปโหลดฟรีที่เขาจะรวบรวมเอาเบอร์โทรจากองค์กรบริษัทแล้วก็บุคคลต่างๆมาไว้ในฐานข้อมูลของเขานะคะและฐานข้อมูลของเขาเนี่ยก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเข้าไปโหลดแอป Who's Call ได้ที่ App Store เลยค่ะพอเข้ามาหน้านี้นะคะแอปจะแนะนำให้เราเข้าไปเปิดการตั้งค่าเพื่อใช้งานแอป Who's Call ก่อนนะคะเรากด Enable Now นะคะแล้วก็เปิดอนุญาตทั้งหมดเลยค่ะหน้าตาแอปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีเครื่องหมายกากบาทแบบนี้เลยในตอนที่เราโหลดมาครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นว่า High List นะคะเพราะว่าตอนนี้เครื่องของเรายังไม่มีฐานข้อมูลเบอร์โทรต่างๆนะคะเราต้องกดดาวน์โหลด Now ค่ะแล้วก็รอดาวน์โหลดสักครู่ค่ะหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดฐานข้อมูลภายในแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นแบบนี้เลย successfully enable แล้วก็กด got it ค่ะมันจะเป็นการแนะนำให้เราเข้าไปเช็คที่แอปมือถือของเรานะคะว่าเบอร์โทรต่างๆเนี่ยโทรมาจากที่ไหนนะคะจากนั้นให้เราเข้าไปเช็คที่โฟนค่ะมันก็จะปรากฏเบอร์โทรแล้วด้านล่างเบอร์โทรเนี่ยก็จะมีบอกว่าโทรมาจากไหนเป็นเบอร์ของใครนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีเบอร์ของคนส่งของจาก Shopee อยู่นะคะเบอร์จาก Food Panda หรือว่าเบอร์จาก Shopee Express นะคะอย่างเบอร์ของธนาคารก็มีนะคะเช่นเบอร์นี้นะคะเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะในแอปก็จะมีฟังก์ชันให้เราใช้งานด้วยเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นฟังก์ชันการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นอาจจะมีใครโทรมาแล้วในฐานข้อมูลของแอปนี้ยังไม่มีเบอร์โทรนี้อยู่นะคะเราสามารถนำเบอร์ของเขามาค้นหาได้เลยค่ะพอใส่เบอร์เข้าไปนะคะก็กด search ได้เลยค่ะพอเข้ามาหน้านี้นะคะเราจะรู้ได้เลยว่าตอนนี้แอปนี้ยังไม่มีฐานข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์นี้อยู่นะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะคะให้กดที่ report ค่ะเพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลให้คนอื่นได้รู้ด้วยค่ะใครที่โดนโทรเข้ามาสแปมบ่อยๆนะคะเราสามารถทำการบล็อกเบอร์โทรนั้นๆได้ที่ตรงนี้ค่ะบล็อก by number นะคะกดเข้าไปแล้วเราก็เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ที่เราอยากจะบล็อกได้เลยค่ะใครที่โหลดมาใช้แล้วนุ๊กนิกก็แนะนำให้หมั่นเข้ามาเช็คการอัปเดตข้อมูลภายในแอปด้วยนะคะให้แต่ที่เช็ค for updates นะคะแล้วก็กดอัปเดต now ได้เลยค่ะถ้าใครสมัครเป็นแบบพรีเมียมนะคะเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปกดอัปเดตเองนะคะเพราะแอปเขาจะอัปเดตให้เป็นแบบอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็จะไม่มีโฆษณาด้วยและนี่ก็เป็นแอปที่นุ๊กนิกอยากนำมาบอกต่อนะคะใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ